สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสุวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยวันนี้ก็เป็นรายการวันศุกร์เป็นเทปนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีโทรศัพท์คุยกันก็จะพูดเนื้อหาสาระที่ก็ตอนนี้ก็มีคนถามเรื่องการดูแลสุขภาพของชมรมคนรักสุขภาพ79ออนเป็นยังไงแน่ก็ในฐานะที่เขาเริ่มคือความนิยมต้องว่าจริงๆความนิยมในการล้างนิ้วน้ำดีมันเริ่มลดลงแล้วแหละแต่ว่าเรามาเทียบกันเมื่อสมัยหนึ่งนะครับองค์กรหนึ่งที่ใช้การดีท็อกที่เราว่าเนี่ยโอ้โหเป็นที่นิยมเรื่องลือกันเมื่อ5 6ปีที่แล้วการทำดีท็อกที่ทำกันเรียกว่าทำกันเตลิดเวลาที่ทำโดยความคิดเห็นความจริงการดีท็อกเนี่ยมันมาจาก liver detoxification ซึ่งอาจารย์ดร.สาธิตนำเข้ามาเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็มากับวิชาของท่านที่ท่านเรียกของท่านเองว่าชีวจิตนะชีวจิตคือชีพกับจิตใจนั่นแหละชีวจิตแล้วท่านก็เอาวิชาสวนกาแฟมาท่านก็เรียกว่า liver detoxification แล้วก็ก่อนไปเหลือ detox ก็เป็นการล้างพิษที่แปลกันนะล้างพิษความจริงสวนกาแฟเนี่ยถ้าหากในยะของชีวจิตเขาก็เอากาแฟเข้าไปตับแล้วก็ตับสร้างเอนไซม์ล้างพิษในเลือดก็มาตรงนั้นครับเสร็จแล้วมันมีผลภายได้จากการสวนกาแฟก็คือการใช้น้ำร้อนน้ำอุ่น 1,000 ซีซีใส่เข้าไปในลำไส้ใหญ่ลองนึกดูนะครับน้ำ 1,000 ซีซีใส่ไปในลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็ขยายตัวแล้วถ้ามันมีอุจจาระที่ค้างอยู่มันก็ถูกน้ำเนี่ยละลายก็ทำให้ถ่ายคล่องไอ้ที่ตะกันอุจจาระที่ติดตามลำไส้ก็ค่อยๆสลายออกมาพอออกมากระบวนการขับถ่ายของคนที่3วัน5วันถ่ายทีก็ถ่ายคล่องขึ้นโดยเฉพาะถ้าทำดีท็อกทุกวันมันก็ถ่ายทุกวันนะครับโดยไม่ต้องไปรับประทานอาหารกากใหญ่เนี่ยก็เป็นที่นิยมพอที่นิยมมาทีนี้มันกล่อนไปความที่ดีท็อกเนี่ยเราเพื่อทำในนัยยะของ liver detoxification คือการล้างพิษตับกลั่นไปคนกับไปเน้นอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ซะส่วนใหญ่โอ้โหก็เกิดการจะล้างลำไส้ให้ใสสะอาดเลยพอวันหนึ่งก็ทำหลายหนอันเนี้ยมันเป็นการเพี้ยนไปคนที่ทำดีท็อกวันละ4ครั้งเนี่ยถ้าด็อกเตอร์เกษรก็จัดให้สำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายของสุดท้ายโดยนัยยะเพื่อจะไปบรรเทาอาการปวดจากมะเร็งของคนไข้ด้วยแหละแล้วก็เป็นการสร้างภูมิต้านทานแต่อย่าลืมว่าการสวนทุก6ชั่วโมงของดร.เกษรเนี่ยคนไข้ได้รับเกลือแร่วิตามินจากน้ำแยกกาก13แก้วนะครับไม่ใช่ทำดีท็อกทั้งวันแต่ว่าไม่ดื่มอะไรเลยอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดอาการเพลียอาการเปรี้ยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันก็ค่อยคือตอนนั้นทำเพราะว่าป้องกันมะเร็งป้องกันภูมิแพ้อะไรต่ออะไรมันเก่งเกินไป
แล้วบางคนที่เป็นโรคซึ่งการสูดล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟความจริงมันไม่ได้รักษาโรคอะไรมันเพียงแต่ทำให้ตับสะอาดตับสามารถสร้างภูมิต้านทานมากขึ้นแล้วความที่ภูมิต้านทานมากแล้วอาการพวกอนุมูลอิสระในเลือดมันลดลงก็จะรู้สึกว่าดีแต่ว่ามันมีโรคภัยไข้เจ็บอีกหลายอย่างซึ่งมันไม่เกี่ยวกับภูมิต้านทานร่างกายมันก็ไม่หายมันไม่หายเช่นเป็นเบาหวานการสวดล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอาจจะทำให้ตับทำงานได้ดีขึ้นการควบคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ทำถึงขนาดว่าน้ำตาลในเลือดลดลงจนไม่ต้องกินยาเบาหวานไม่ใช่แล้วไม่ใช่แน่นอนพออย่างเนี้ยคนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่โกหกเป็นของที่เชื่อไม่ได้โดยเฉพาะเกิดมีแพทย์สาขาอื่นมาบอกถ้าทำประจำนะเดี๋ยวลำไส้จะบางถ้าทำประจำนะจะติดการทำถ้าไม่ทำเดี๋ยวไม่ถ่ายมันก็จะมาเป็นเรื่องเป็นขยับมาก็ความนิยมในการทำดีท็อกซ์อย่างในนัยยะอย่างนั้นก็หายไปแต่อย่างไรก็ตามก็เกิดสำนักใหม่มาก็ไม่เอาละไม่ใช้กาแฟละพอไม่ใช้กาแฟใช่อะไรก็ใช้สมุนไพรต่างๆเลยออกมาใบหญ้านางสะเดานะมีอะไรอีกสมัยก่อนมีลูกใต้ใบมีมะนาวแล้วก็มีบางท่านคิดแน่กว่านั้นอีกทรีอินวันเลยนะเอาใบหญ้านางใส่กาแฟใส่มะนาวก็เป็นที่เรื่องลือกันไปซึ่งเราคนชมรมคนรักสุขภาพ79ไม่ได้ขยับพวกนี้แล้วถ้ามาถามผมก็จะเป็นคนตอบเองอะว่าไอ้อย่างนี้ต้องถามคนที่ให้คำแนะนำเราไม่ก้าวล่วงเราก็จะอธิบายของเราอย่างเดียวแหละคือการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟไม่ทรีอินวันไม่อะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็จะยืนหยัดด้วยกาแฟก็ความรู้การสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็ยืนบนฐานของสถาบันเคอร์สันอินสติทิวที่เขาทำมาทั้งหมด70 กว่าปีก็ตามไปในอินเทอร์เน็ตของเขาตามหนังสือของเขาอินเทอร์เน็ตต้องระวังหน่อยนะครับความรู้ในอินเทอร์เน็ตจะไม่เต็ม 100% นะครับเขาจะตัดบางส่วนซึ่งถ้าจะเอาของเต็มมันจะต้องเป็นหนังสือที่เขาพิมพ์ขายนะครับใช่ไหมก็ไปว่าเขาอย่างนี้ก็ไม่ได้ใครจะใช้ให้เราฟรีหมดมันต้องลงทุนบ้างนะนะเอาฟรีหมดอะไรอะไรเขาบริการให้ฟรีหมดไม่จริงแม้แต่ในอันเดย์มอริสที่เกี่ยวกับการล้างนิ้วน้ำดีออกมาเหลือกระดาษA4 แค่4 แผ่นตัวจะล้างนิ้วน้ำดีแล้วก็ทำเป็นวรรคเป็นเวรบางแห่งนะเหลือกระดาษใบเดียวการสวนล้างนิ้วน้ำดีเนี่ยจะต้องเตรียมการอย่างน้อย 5-7 วันเหลืออยู่3วัน2วัน1วันก็มีแล้วไอ้อย่างเนี้ยไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าแล้วผลร้ายผลดีเป็นอย่างไรแต่เขาเวลาถามผมก็ตอบไม่ได้ไงเราก็บอกแต่ว่าถ้าของเราเราต้องเตรียมการอย่างน้อย5วันเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการให้เจ้าเปลือกนิ้วมันนิ่มโดยวิธีเดียวกันกับที่อังเดมอริสเขาว่าแล้วเวลาเขามีวิวาทะเขาคุยกันแต่เรื่องเจ้าน้ำมันมากอกไปเป็นสบู่ไม่เป็นสบู่อะไรต่ออะไรเขาไม่ได้ให้ความสำคัญในสิ่งที่อังเดมอริสให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยคือการใช้
แอปเปิลเขียวที่มีกรดมาลิกมากกว่าใครๆเนี่ยเป็นตัวไปทำให้นิ้วถ้ามีเปลือกนิ้วที่มันแข็งให้มันนุ่มลงเพื่อมันจะได้ผ่านท่อน้ำดีที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแค่ 0.5 เซนได้อันนี้แหละเวลาเตรียมการดีๆเราจึงพบว่ามันมีเจ้าก้อนนิ้วมากใหญ่กว่าหัวแม่มือหลุดออกมาด้วยมาก็บางคนก็ยังจนป่านนี้ก็ยังไม่เข้าใจหรอกถ้าเตรียมการไม่ดีเจ้านิ้วเท่ากับหัวแม่มือนะมันไปค้างอยู่ในท่อน้ำดีมันจะเกิดการอักเสบเรียกว่าต้องไปโรงพยาบาลผ่าตัดกันอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเวลามันเป็นอย่างเนี้ยเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวพอสมควรแล้วถ้าเราไปดูในแอนเดรมอริสที่เขาบอกให้ล้างนิ้วน้ำดีเนี่ยแล้วเขาบอกว่าสัก 6-8 เดือนหนึ่งแต่ถ้าไปดูในอินเทอร์เน็ตของแอนเดรมอริสนะไม่บางแห่งเขียนกลายเป็นว่าทำได้ทุกเดือนทำจนกว่านิ้วน้ำดีจะหมดเพราะอย่างนี้ครับแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็มีปฏิกิริยาเลยเพราะว่าการขบวนการล้างนิ้วน้ำดีเนี่ยจากท่อน้ำดีจากถุงน้ำดีในตับเนี่ยในสมัยหนึ่งอาจจะไม่ยอมรับกันแต่ว่าในสมัยนี้แพทย์แผนปัจจุบันเขาก็ยอมรับแล้วแหละ เขาก็พิมพ์ในโรงเรียนแพทย์ละว่ามันเป็นอย่างนี้มันมีนะเจ้านิ้วที่มันตกค้างอยู่ตามท่อน้ำดีในตับเนี่ยมีไม่ได้อยู่ในถุงน้ำดีอย่างเดียวหรอกทีนี้พอมาถึงตรงนี้ไอ้สิ่งที่ไม่เคยอธิบายเขาก็เริ่มอธิบายอธิบายว่าไงอธิบายว่าเจ้าของเสียจำนวนหนึ่งที่ร่างกายจะเอาออกจากร่างกายเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนของเสียที่ร่างกายออกจากร่างกายก็ตั้งแต่อากาศหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ก็หายใจออกก็ผ่านทางปอดเกลือแร่ทั้งหลายสารพิษหลายๆอย่างที่ละลายในน้ำได้ก็ขับออกทางปัสสาวะหรือถ่ายออกบางส่วนแล้วก็กากอาหารก็ถ่ายออกทางลำไส้ใหญ่ก็เป็นอุจจาระออกมาก็มีบางส่วนมีออกทางผิวหนังก็เป็นเหงื่อก็เอาสารพิษออกมาอันเดียวกันเพื่อช่วยให้ไตทำงานน้อยลงนะก็มีอีกส่วนหนึ่งที่มีสารพิษบางส่วนที่ขับถ่ายออกทางน้ำเหลืองน้ำเหลืองก็มันก็จะเอามาเทใส่ในเส้นขบวนการไหลเวียนของโลหิตซึ่งสารพิษบางส่วนก็ถูกลำเลียงมาตับอีกบางส่วนก็ถูกลำเลียงไปไตทีนี้มาถึงสารพิษที่ถูกลำเลียงมาที่ตับร่างกายเอาสารพิษในตับพวกนี้ออกยังไงตับก็ต้องทำการเปลี่ยนสารพิษพวกนี้ให้เป็นสารพิษที่ละลายในน้ำแล้วเอาไปรวมกับน้ำดีแล้วก็ถ่ายออกเป็นกระบวนการล้างพิษอีกอย่างนึงซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยเลยเพราะว่าไม่มีใครพูดถึงก็เป็นเรื่องที่คิดกันโอ้ยเป็นเรื่องหยาบคายของเหม็นไม่น่าพูดห้ามพูดเรื่องอุจจาระเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่มีการพูดแต่ของน่าอายพวกนี้เป็นเรื่องที่ถ้าไม่พูดแล้วถ้าไม่รู้มันจะมีผลต่อสุขภาพอย่างมากมายในปัจจุบันนี้เริ่มพูดกันมากขึ้นนะเริ่มพูดกันมากขึ้นแล้วก็มาดูขบวนการที่ร่างกายจะเอาของสารพิษที่ออกจากร่างกายแล้วเพื่อจะทิ้งไปเนี่ยตัวที่มีประจำมีแน่นอนก็คือการสารที่ร่างกายไม่ใช้แล้วจากการเสื่อมสลายของเม็ดเลือดแดงก็คือเจ้าเฮโมโกลบินนี่แหละคือเม็ดเลือดแดงมันมีอายุ120วันพอมันตายเจ้าเฮโมโกลบินที่อยู่ในนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับมันก็จะต้องถูกขับออกขับออกมันไม่ได้ขับออกทางปัสสาวะแล้วมันอยู่ในเลือด
จะให้มันถ่ายออกมันก็ไม่ใช่อยู่ในลำไส้ใหญ่ตับก็ต้องเอาเจ้าเฮโมโกลบินเนี่ยครับมาทำเป็นบิลิรูบินแล้วก็เอาไปเป็นส่วนผสมของน้ำดีแล้วก็จะถ่ายออกก็คือน้ำดีออกมาทางลำไส้เล็กส่วนต้นมาลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกอันเนี้ยตรงเนี้ยเป็นส่วนที่เป็นของเสียที่มาจากของที่ร่างกายไม่เอาก็คือบิลิรูบินถ้าหากน้ำดีเขาใสดีน้ำดีใสดีมันก็ถ่ายปนออกมากับอุจจาระแหละก็มีสีสันของเขาอาจจะเป็นสีเหลืองบ้างสีคล้ำๆบ้างแต่ถ้าหากเกิดน้ำดีมันคล่นมากเวลาถ่ายมาก็เป็นสีโคลนนะมันก็เป็นสีโคลนแล้วถ้ามันเป็นคอเลสเตอรอลมันก็เป็นสีเหลืองพอเป็นเรื่องราวที่เราก็จะพบว่าทุกวันนี้เราก็ถ่ายสารของเสียจากตับโดยวิธีการนี้ตลอดแล้วมาวันหนึ่งถ้าเกิดเราทานน้ำน้อยแล้วเจ้าน้ำดีมันข้นมันไม่สามารถอุ้มสารประกอบที่อยู่ในน้ำดีได้น้ำดีก็ตกผลึกหรือข้นคลักมันก็จะเริ่มสร้างตัวก่อร่างสร้างตัวกลายเป็นนิ่วน้ำดีกลายเป็นนิ่วน้ำดีเพราะฉะนั้นในข้อสุขภาพทั้งหลายที่เราไปบังคับให้ตับออกแรงเยอะๆบีบเอาเจ้าน้ำดีที่ข้นคลักหรือน้ำดีที่เริ่มเป็นเม็ดนิ่วออกมาเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาถ้าเราเตรียมการดีพอมันก็จะถ่ายออกมาให้เห็นเป็นนิ่วหลากสีเลยนะสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวๆอันนั้นเป็นบิลิรูบินต่อมาเป็นสีเหลืองก็เป็นคอเลสเตอรอลเป็นเม็ดๆแบบทรายเลยแล้วก็มาอีกอันหนึ่งที่ดำคล้ำก็จะเป็นส่วนประกอบของแบคทีเรียส่วนประกอบของแคลเซียมเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้เราก็ถ่ายเจ้าส่วนประกอบของน้ำดีออกมาทุกวันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าหากใครเป็นโรคท้องผูกถ้าเป็นโรคท้องผูกแล้วเป็นไงเป็นโรคท้องผูกเจ้าน้ำดีของเสียน้ำดีมันมาอยู่ที่ลำไส้ใหญ่แล้วมันไม่ได้ถ่ายออกมันถูกดูดซึมกลับไปคืนอันนั้นแหละที่ทางแพทย์ทางเลือกเขาไม่ชอบเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นสารพิษอยู่แล้วแล้วมันมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันไม่ถ่ายออกแล้วมันถูกดูดซึมกลับบางตัวมันเป็นสารก่อมะเร็งเชียวนะเขาว่าอย่างเงี้ยทางเกอร์สันเขาก็ตามไปดูว่าเจ้าของเสียพวกเนี้ยถ้ามันมาอยู่ที่ลำไส้ใหญ่แล้วไม่ถ่ายออกมันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงอธิบายต่อไงว่าเจ้าน้ำดีเอาตัวน้ำดีเลยที่อยู่เนี่ยมันประกอบด้วยเกลือ3ตัวนะโคลิกแอซิดนะพวกทีเมทิลโคแลนทีนอะไรพวกนั้นมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสารพิษแล้วถูกดูดซึมกลับเข้าไปซึ่งมีผลเสียต่อร่างกายเขาก็เลยบอกว่าถ้าหากเราสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเจ้าของเสียพวกนี้มันก็จะไม่ติดค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วก็ถ่ายออกมาหมดมันไม่ใช่เฉพาะอย่างนั้นถ้าหากเอาด็อกเตอร์ชินยะท่านยังมาอธิบายต่อว่าเจ้าของเสียพวกนี้พวกอุจจาระทั้งหลายมันชอบมาอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงคือส่วนที่ตรงมาจะมาลำไส้ตรงมาเตรียมถ่ายออกพวกกากอาหารพวกนี้จะมาแพ็คอยู่ตรงนี้เยอะแยะหมดแล้วก็จะมีแบคทีเรียตัวร้ายพวกที่มีเขาเรียกยูเรียเอสคือย่อยปัสสาวะคือในอุจจาระเนี่ยมันมียูเรียผสมอยู่นะคือมันปัสสาวะมันไม่ได้ถ่ายทั้งไตไปทั้งหมดหรอกส่วนหนึ่งมาอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ด้วย
ตรงเนี้ยถ้าเราท้องผูกเจ้ายูเรียเอสเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนยูเรียให้กลับไปเป็นแอมโมเนียตามเดิมแอมโมเนียเป็นด่างอย่างแรงซึ่งมีพิษลายตรงเนี้ยถ้าหากเราสามารถขจัดได้ทำให้มันถ่ายไปหมดร่างกายก็จะมีสุขภาพดีแล้วสารพวกนี้แบคทีเรียที่สร้างยูเรียเอสเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่หากินกับอุจจาระอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงส่วนที่จะเติมออกทางลำไส้ตรงก็จะถ่ายออกถ้าหากเราสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเจ้าน้ำกาแฟ 1,000 ซีซีรวมทั้งกาแฟ1ช้อนโต๊ะปาดเนี่ยมันเป็นกรด 5.5 ตัวมันเองมีตัวฆ่าเชื้อโรคฆ่าสารอินทรีย์อยู่พอมันเอาเข้าไปทางลำไส้คือน้ำกาแฟ1ลิตรเนี่ยเข้าไปอยู่อย่างมากอยู่ตรงนี้ครับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงที่มีอุจจาระอยู่เต็มเลยมันก็ไปฆ่าเชื้อพวกผิดยูเรียเอสได้หมดร่างกายแบคทีเรียที่ตัวดีที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ก็จะอยู่อย่างดีขึ้นมันก็สามารถสร้างวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน B12 วิตามิน K วิตามิน D สร้างให้ร่างกายก็จะได้วิตามินพวกนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปล้างนิ้วน้ำดีตามสมัยนิยมทุกอาทิตย์แล้วก็จะไปบอกว่าต้องล้างจนหมดมันไม่หมดไม่มีวันหมดสารที่ก่อตัวที่อาจจะเป็นนิ้วในวันหลังเนี่ยไม่มีวันหมดก็อย่างที่ผมบอกโดยเฉพาะบิลลี่ลูบินที่มาจากเม็ดเลือดแดงเนี่ยเม็ดเลือดแดงทุกเม็ดมีอายุ120วันตกลงมีเม็ดเลือดแดงตายทุกวันน่ะมีเม็ดเลือดแดงตายทุกวันก็จะต้องมีน้ำดีที่บรรจุกับสารที่อาจจะเป็นนิ่วน้ำดีก็ต้องออกมาทุกวันพวกเราจะได้รู้เพราะฉะนั้นจะไปถ่ายให้น้ำดีมันหมดมันไม่ได้นิ่วน้ำดีเนี่ยมันไม่ได้ไม่มีวันหมดตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเจ้าส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงมันแตกทุกวันแต่ละเม็ดมันมีอายุ120วันและเจ้าคอเลสเตอรอลล่ะคอเลสเตอรอลเนี่ยตัว LDL ตัวร้ายเนี่ยส่วนเกินทั้งหมดตับจะเอามาละลายในน้ำดีเลยคอเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆก็พูดจริงๆคือน้ำดีมีส่วนประกอบของคอเลสเตอรอลอยู่เยอะแยะหมดไอ้อย่างนี้ครับเราจะเข้าใจได้ไหมต้องเข้าใจให้ได้อย่าให้เขาพูดให้เราหลงเชื่อถูกไหมอันเนี้ยอันเดย์มอริสท่านก็รู้ท่านก็บอกว่าเอาหน้ามันอาจจะคือเจ้าน้ำดีอาจจะข้นคลักอะไรต่ออะไรมันก็จะมีทิ้งบางส่วนที่อาจจะเป็นนิ่วฟอร์มตัวเป็นนิ่วได้ก็สัก 6-8 เดือนก็จัดการล้างใหญ่สักทีล้างใหญ่ก็คือการรับประทานน้ำมันมะกอกจำนวนหนึ่งเพื่อให้ตับบีบเอาเจ้าสารประกอบของน้ำดีที่ตกค้างอยู่ตามท่อออกมาให้หมดก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วเสร็จแล้วเอาเราแบบฝรั่งนะครับการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยเจ้ากาแฟเนี่ยทุกครั้งที่เราสวนล้างพิษตับมันไปกระตุ้นให้ตับทำน้ำดีเพิ่มขึ้นประมาณลิตรครึ่งทุกครั้งที่เราสวนล้างพิษตกลงน้ำดีที่เราได้จากการสวนมันก็จะใสมันก็จะไหลผ่านท่อน้ำดีถุงน้ำดีแล้วก็ถ่ายออกทุกวันโดยไม่ต้องรอให้ดูดซึมกลับเพราะอะไรพอน้ำดีมันไหลลงมาถึงบริเวณลำไส้ใหญ่แล้วบริเวณนั้นมันมีน้ำกาแฟอยู่ 1,000 ซีซีมันกำลังกระตุ้นให้เกิดลำไส้ขยับตัวเพื่อจะถ่ายออก
ตกลงสารพิษที่ออกมาก็จะถ่ายออกมาหมดแหละทุกครั้งที่เราสูดล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอันนี้ต่างหากที่เราคุยกันแล้วก็มีคนถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมใช้น้ำมันมะกอกขับแล้วยังมีนิ่วออกมามันมีสิครับเพราะว่าเจ้าน้ำมันมะกอกไปกระตุ้นให้ตับบีบตัวอย่างรุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าวิธีการของดร.เกษรที่ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับนิ่วน้ำดีเท่าไหร่เพราะก็ถือว่าเขาสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟทำให้น้ำดีใสแล้วก็มันก็ไหลผ่านจากตับออกมาแล้วมูลเหตุที่จะทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีแทบจะไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็จะมีเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยก็เกิดอันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันว่าในข้อต่างๆเนี่ยเขามีกระแสที่ยังไม่ยอมใช้กาแฟในการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเขาไม่ใช้เขาก็ใช้สมุนไพรที่อยู่ในเมืองไทยที่เขานึกว่าดีก็ใช้ใบหญ้านางใช้ลูกใต้ใบใช้สะเดานะใช้ใบมะลุกก็มาเป็นเยอะแยะเลยนะครับเราพักสักครู่หนึ่งก่อนครับร่อนทัวร์ช่อง13สยามไทยไปไหนดีเอ่ยเราจะต้องไปเยี่ยมแฟนพันธุ์แท้หรือแฟนหรือสมาชิกช่อง13สยามไทยคือคุณอัชราพรโอ้โหแต่ก่อนเดินอย่างนี้นะครับคุณอัชราพรเดินอย่างนี้ค่อมค่อมค่อมนอนก็ไม่ค่อยหลับคิดถึงกันครับคิดถึงกันเราจะไปเยี่ยมกันว่าคุณอัชราพรอายุ76แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับแต่ว่าเดินคล่องขึ้นนะสวยด้วยสวยด้วยนะคนเจ็ดสิบห้าเถอะดูดูนะคล่องนะ You're very old There'll be a dayโอ้ใส่เสื้อเหลืองด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีหนูดีค่ะก็เป็นเยอะขวดก้านตองอยู่มันเยอะมากเลยนะคุณแม่อันนี้ประมาณกี่ขวดแล้วนับไม่ได้แล้วได้ทิ้งไปมั่งแล้วเหรอแค่นี้กินมาตั้ง 3-4 ปีแล้วว่า 3-4 ปีแล้วเหรอทำไมยังกินไม่ใช่3ขวด100นั่นเนี่ยขวดละ1,500เนี่ยอยากเดินไม่ค่อยไม่แข็งแรงต้องใส่เฝือกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่แล้วเฝือกอ่อนเฝือกอ่อนแขวนทิ้งไว้ในบ้านเลยไม่ได้แขวนพับเก็บเลยแล้วเห็นบอกว่าดื่มก้านตองนี่ดื่มกี่ขวดต่อเดือนแม่ทำไม่ได้คือหมดแล้วสั่งเลยหมดแล้วสั่งไม่ได้จำกัดเป็นจำนวนว่าจะต้อง2ขวด3ขวดไม่จำเป็นหรอสั่งทิ้ง4ขวดทำไมไม่จำเป็นล่ะไม่รู้คือหมดเมื่อไหร่สั่งวันนั้นมีเงินสักอย่างโอ้โหมาแฮสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเลยทีเดียวนะคะไม่คือเราพูดให้มันสดชื่นมันก็สดชื่นมันนั่งเงากินยาโน่นนี่ไม่ดีเรากินก้านตองแล้วสดชื่นเราก็พูดให้มันรื่นเริงเพลินใจไปสดชื่นจริงเหรอคุณแม่จริงๆอ่ะก็ดูสิสวยไหมสวยคิดว่าสวยขึ้นด้วยเหรอเราไม่เจอกันมาสักปีหนึ่งได้นะสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาสวยขึ้นกินน้ำก้านตองโอ้โหจริงเหรอแม่จริงกินน้ำก้านตองแล้วสวยขึ้นมันสวยขึ้นยังไงสุขภาพมันแข็งแรงไงไม่ใช่อื่นหรอกจิตใจมันก็เลยดีมันไม่ได้เดินแบบนี้คือมันเดินแล้วอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแม่อู้ดีหลังตรงมากเมื่อก่อนเดินอย่างนั้นเหรอแม่เมื่อก่อนได้เดินอย่างนี้ไงต้องทำนี้ต้องอย่างนี้หลังเลยไม่สวยเลยไม่สวยตัวตรงสวยเลยสวยเลยโอ้โหคือสวยแบบที่กินยาสมุนไพรอ่ะไม่ได้กินยาฝรั่งคุณแม่รู้สึกเลยหรือว่ากินสวยขึ้นเพราะกินน้ำก้านตองคือคิดอย่างนั้นมันคือไม่คิดว่าเราสวยคิดว่าเราแข็งแรงขึ้นโอ้หน้าตามันสดชื่นมันสดชื่นแล้วจิตใจดีนอนหลับด้วยเหรอนอนหลับดีที่สุดเลยไม่งั้นโอ้โหเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่หลับเลยไอ้นี่นอนพอเราดูทอทัศน์ดูข่าวเสร็จ4-5 ทุ่มนอนตื่น4 โมงเช้าโอ้ค
คือถึงจะชมเจ้า13สยามไทยไม่ได้ก็ไม่เลิกที่จะเป็นแฟนน้ำไผ่กั้นตองเพราะเพราะทำให้สุขภาพดีแข็งแรงอะเหรอเราก็ต้องนิยมเขาสิอ๋อเพราะทำให้เรารู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นเราก็ต้องนิยมเขาไปเรื่อยๆถึงว่าจะรับชมช่อง13ไม่ได้ก็เถอะแต่ก็จังสั่งสมาชิกช่อง13สยามไทยดูอีฉันสิก่อนนี้ไม่แข็งแรงนะคะฉันกินน้ำก้านตองประจำทุกวันนี้ฉันเดิมไปไหนคล่องไปเที่ยวต่างจังหวัดได้สบายมากค่ะนอนหลับแล้วแม่นอนหลับดีสดชื่นตื่นเช้ามาทานก่อนนอนกับตื่นนอนเช้าจิตใจสดชื่นเต็มร้อยเต็มร้อยตามเหมือนชื่อ Happy People Fest Yes Yeah วันนี้กล่าวขอบคุณคุณแม่มากค่ะดีวันดีคุณแม่อย่าเพิ่งเปิดวันนี้เรามีของฝากนั่นก็คือน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟสขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะโอ้โหจูบทำยังไงนะเมื่อกี้รักมากเลยคุณอัชราพรสวยสวยแบบดื่มสมุนไพรผมประทับใจจริงๆครับประทับใจสวยแบบดื่มสมุนไพรโอ้โหสุดยอดนะครับ70ฟ้าฟ้าสวยยำสวยแบบดื่มสมุนไพรนี่นี่ครับของจากธรรมชาติแต่ก่อนนอนไม่หลับก็นอนหลับและข้อสำคัญเป็นแฟนช่อง13สยามไทยดูไม่ได้ซะแล้วเพราะว่ากล่องเขาเปลี่ยนใหม่ไม่เป็นไรครับช่อง13สยามไทยจะนำไปติดให้ครับขอให้สวยวันสวยคืนนะครับคุณอัจฉราพรวันหนึ่งวันหนึ่งผมมีอะไรทำหลายอย่างครับแต่สิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ครับดื่มทุกวันสดชื่นทุกวันนะครับน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Freshโทรศัพท์082-777-1915 085-111-8513 085-111-8445 081-667-2070ครับรายการฟ้องป่วยก็พบกันเมื่อกี้กำลังคุยถึงเรื่องราวที่เราจะต้องประสบในชีวิตประจำวันในสังคมข่าวสารซึ่งเราก็สมมุติว่าเขาหวังดีกับเราทุกคนแล้วกันแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังว่าข้อที่เขาหวังดีเนี่ยแล้วถ้าเราทำตามความหวังดีนั้นมันเป็นผลร้ายกับเราหรือไม่ก็เราก็ต้องเข้าใจกันหน่อยมาทีนี้เราก็เข้ามาในทฤษฎีของเราการดูแลแบบของชมรมคุณรักสุขภาพ79อนะครับเราทำอย่างนี้มาเข้าปีที่18แล้วดูแลมาจำนวนหนึ่งเลยจะเห็นว่าในของเราชมรมคนรักสุขภาพ79อก็ไม่ได้ดีเด่นดังอะไรหรอกแต่ว่าก็มีสมาชิกไม่น้อยทำไมเราไม่ทำให้มันดีดังให้ใครๆรู้หมดมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นชมรมที่ดูแลสุขภาพป้องกันไม่ให้ป่วยกระบวนการทำเงินทำกำไรแทบไม่ได้เป็นเรื่องที่คิดถึงครับที่ไม่เป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดถึงพอมาตรงการจัดคอสุขภาพสมัยก่อนเราจัดค่อนข้างถูกก็เอาพวกเราไปนอนยาวเหมือนกับค่ายลูกเสือนะต้องนึกดูนะถือกระป๋องคนละกระป๋องกระป๋องเขาเรียกว่า
ของพระพานภัยเราเรียกว่าส้วมเคลื่อนที่ใครจะถ้ามีท้องแล้วไปถ่ายที่ไหนก็หาที่รับตาแล้วก็ไปนั่งถ่ายกันสมัยนั้นก็ต้องทราบว่าการสวนล้างพิษตัดทำรังไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเพิ่งเข้ามาทุกคนก็มาทำการสวนล้างพิษตับเป็นครั้งแรกหมดอะนะสมัยนั้นยังเรียกว่าดีท็อกมันก็เหม็นอบอวนมาหมดพอมาอย่างนี้มาถึงสมัยนี้ทำไมแล้วไม่กลับไปทำแบบค่ายลูกเสืออีก ผมเป็นคนคิดเองว่ามันไม่ได้แล้วล่ะตอนนั้นเรียกว่าวีระอาหารกล้าหาญชาญชัยจริงๆโอกาสที่คนเข้าคอสุขภาพอาจจะประสบผลอันตรายมีเยอะมาก ประธานโทษนะครับเราต้มกาแฟอยู่ในหม้อใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ตักแจกกัน ประธานโทษครับในบางแห่งในบางแห่งรีสอร์ทมันอยู่ใกล้กับที่เขาเลี้ยงหมูนะผมว่าแมลงวันบินเยอะแยะหมดดูแล้วก็รู้สึกอันตรายประธานโทษครับพอมันเป็นอย่างนี้ในคอร์สหลังๆเราก็เลยเลิกการต้มกาแฟเราก็ใช้กาแฟชงสำเร็จแจกให้สมาชิกเราไปชงเองในห้องเลยก็เป็นควบคุมพวกแมลงวันได้ส่วนหนึ่งตอนนั้นนะโชคดีไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามความสะอาดมันควบคุมไม่ได้ตอนที่เราต้มกาแฟ มาถึงสมัยนี้ก็เกิดปัญหาว่าเราอยากจะให้คนเข้าคอสุขภาพเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากที่สุดไหนๆเสียเวลามาแล้วเราก็เล็งเห็นการเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายด้วยการแช่น้ำอุ่นจัดหน่อยตรงนี้ถ้าจะแช่น้ำอุ่นแล้วให้พวกเราไปนอนเป็นยาวๆแบบค่ายลูกเสือแล้วเราจะไปอาบน้ำอุ่นที่ไหนมาแช่เนาะจะเป็นออนเซ็นแบบญี่ปุ่นหรือยังไงมันก็หาไม่ได้เราก็โชคดีที่เราไปหาโรงแรมที่เขามีอ่างน้ำร้อนอ่ะเดี๋ยวนี้โรงแรมสมัยใหม่สร้างใหม่ไม่ค่อยทำอ่างแล้วนะไม่มีน้ำร้อนอ่างน้ำร้อนแต่ที่นี่มีเราก็เลยจัดให้นอนคนละห้องเพื่อให้ได้แช่น้ำร้อนได้แช่น้ำร้อนแล้วผลจากการนอนอย่างนี้ครับก็ยังจะมีห้องน้ำซึ่งสามารถสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟได้สะดวกก็เป็นกระบวนการก็คือสวนล้างพิษตับเสร็จแช่น้ำร้อนต่อแล้วไหนๆแช่น้ำร้อนแล้วเราก็เพิ่มอโรมาเทอราปีเราก็ใส่กลิ่นหอมที่สามารถชูจิตชูใจได้ตั้งแต่ลาเวนเดอร์ชูจิตชูใจน้ำหอมระเหยของดอกกุหลาบทำให้เกิดสงบระงับนะครับใส่ยูคาลิปต์มีน้ำยูคาลิปต์ในบางวันเพื่อทำให้ทางเดินของลมหายใจมันสะดวกมันโล่งนะครับมีกระทั่งกลิ่นมะลิของเราเนี่ยเพื่อทำให้ชื่นใจก็ว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวพอมาถึงตรงนี้ความสะดวกสบายพวกนี้มันก็ต้องมีราคาไงก็ทำให้คอร์สเราขยับราคาสูงขึ้นมาก็คลุกคลักกับผมนี่แหละคนจัดซึ่งผมรู้สึกว่ามันราคามันอย่างนี้มันจะทำให้พวกเรามาลำบากขึ้นจากเศรษฐกิจแต่จริงๆปรากฏว่าไม่ใช่หรอก
ผู้คนยังมาได้ยังพอมาแต่เวลามันกลับไม่สะดวกและอันนี้น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดที่ว่าการที่ชมรมคนรักสุขภาพ 79 อทำเนี่ยไม่ถูกใจคืออยากให้มีนิ้วมันเยอะๆแล้วมันไม่เยอะที่ไม่เยอะก็คิดว่าเพราะกินข้าวมั้งนะเพราะกินข้าวไม่ได้อดข้าวอะไรต่ออะไรซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้อธิบายอะไรกันแต่คราวนี้ในข้อนี้ก็จะไปเล่าให้ฟังให้หมดแหละถ้าเราไปดูต้นตำรับการล้างนิ้วน้ำดีของอังเดอร์มอริสจะเห็นว่าไม่มีตรงไหนเลยที่ให้อดข้าวไม่มีเขาให้กินแต่เนื่องจากอังเดอร์มอริสเอาวิชานี้มาจากอินเดียอายุรเวทของอินเดียเพราะฉะนั้นท่านอย่าหวังที่ได้กินเนื้อเลยไม่ได้หรอกเพราะว่าชาวฮินดูนะเห็นไหมเขามังสาวิรัตนะฮินดูเนี่ยมังสาวิรัตเขาได้โปรตีนจากน้ำนมวัวแต่เขาไม่กินเนื้อวัวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจซึ่งตอนนั้นมันเกิดวิวาทะมากมายว่าแม้แต่พระพุทธองค์ยังไม่ห้ามกินเนื้อเลยท่านจะไปห้ามทำไมเพราะว่าท่านอยู่ในเขาเรียกว่าชนเผ่าอารยันน่ะซึ่งไม่กินเนื้อสัตว์ไม่จำเป็นต้องห้ามก็เสร็จแล้วพอมาอย่างเงี้ยในข้อสุขภาพของเราจึงรับประทานอาหารมังสวิรัติไม่มีการอดข้าวแน่นอนนางเดมอลิสก็ไม่ได้ให้คือต้นตอเขาไม่ได้ให้อดเสร็จแล้วอังเดมอริสก็เดินตามอายุรเวทอายุรเวทก็ค่อนข้างนะครับของเขาเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าแบบฤาษีดัดตนทั้งหลายอ่ะเขาทดสอบร่างกายมนุษย์ได้ดีจริงๆเขาถ่ายท้องแบบรู้เลยนะครับใช้ดีเกลือ2หน4หนทั้งหมดแล้วในระหว่างนั้นยังมีน้ำมันระหงอีกเรียกว่าทำให้ลำไส้สะอาดเลี่ยมแร่เลยพอใช้อย่างนี้เราคนไทยบางท่านจะแพ้น้ำดีเกลือบางคนแพ้น้ำมันระหงแพ้น้ำมันระหงไม่ค่อยเป็นไรแต่ดีเกลือเนี่ยคนไทยที่แพ้ดีเกลือเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาส่วนใหญ่มีโรคไตอยู่พอมีไตแล้วเกิดแพ้ดีเกลือเนี่ยบางคนอาจจะถึงไตวายเลยอันเป็นเรื่องที่น่าวิตกตอนที่ผมใช้ดีเกลืออยู่จึงมีการให้ตรวจเลือดเพื่อจะดูสภาพไตของเราเป็นเบื้องต้นนะไม่อย่างนั้นปัญหามันเยอะแล้วถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าถามว่าคุณเป็นโรคไตไหมไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองเป็นโรคไตหรือไม่เป็นต้องจัดชัดเจนจริงๆพอเราตรวจโรคตรวจเลือดไม่ใช่โรคตรวจก็จะให้ตรวจค่าไตมันก็พอบอกได้ถึงเสี่ยงไม่เสี่ยงที่จะกินดีเกลือพอมาในครั้งหลังๆเราก็ตัดดีเกลือออกหมดคือแล้วไม่เสี่ยงด้วยแล้วเจ้าน้ำมันระหงความจริงน้ำมันระหงนี่ดีแต่เวลาถ่ายบางคนปวดปวดมากแล้วก็ตัดทิ้งเสียทำไมถึงตัดทิ้งเสียปรากฏว่าในอินเทอร์เน็ตบางไกลๆที่อังเดมอริสพูดถึงการสวนกาแฟอังเดมอริสมีพูดสวนกาแฟอยู่ตั๊กเดียวแล้วก็กลับไปที่การสวนด้วยน้ำจำนวนมากเขาเรียกว่าการล้างลำไส้ด้วยวิธีคอเลมมา
คอเลม่าถ้าเราตามไปดูก็ปรากฏว่าอันเดย์มอริสเคยศึกษากับเจ้าสำนักคอเลม่าน่ะคือดร.เบอร์นาร์ดเจนเซนที่ผมพูดเสมอๆท่านนี้แหละครับท่านพัฒนาจากการสวนกาแฟมาเป็นการใช้น้ำเป็นแกลลอนเพื่อล้างลำไส้ใหญ่แต่วิธีการนี้ปรากฏว่าในประเทศไทยถือว่าเป็นวิธีที่ต้องทำในโรงพยาบาลของแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นเขาคงเล็งเห็นถึงอันตรายแหละเพราะว่าการเอาน้ำใส่เข้าไปในลำไส้ใหญ่ภายใต้ความดันเนี่ยมันก็จะเกิดกรณีลำไส้แตกหักอะไรมากแตกไม่จะหักคงอย่างนั้นแหละคงจะต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาย้อนมาที่เราการสวนกาแฟ อังเดโมลิสพูดถึงสวนกาแฟนิดเดียวแล้วก็แตะผ่านเลยต้องเข้าใจนะครับว่าดร.เบอร์นาร์ดเจนเซนเนี่ยไปได้ความคิดในการสวนล้างลำไส้ใหญ่มาจากครั้งที่ท่านได้ไปดูแลไปดูฝึกกับดร.เกอร์สันที่คลินิกของดร.เกอร์สันปรากฏว่าตอนที่ดร.เบอร์นาร์ดไปคนไข้ที่มาหาดร.เกอร์สันทั้งหมดทั้งมวลดร.เกอร์สันจะมุ่งไปที่ถ่ายมาหรือยังไม่ได้ถ่ายกี่วันแล้วแล้วก่อนจะรักษาอะไรกันเนี่ยดร.เกอร์สันจัดให้คนไข้ของท่านได้รับการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟหมดทุกคนแล้วดร.เบอร์นาร์ดจนเส้นก็เล่าว่ามีหลายคนพอสวนด้วยกาแฟเสร็จหายเลยกลับบ้านไม่ต้องดำเนินโรคต่อดร.เบอร์นาร์ดเจนเซนก็เลยนึกท่านเขียนในหนังสือท่านว่าก็ทำให้นึกถึงสมัยเขาเด็กๆแม่เวลามีไข้แม่ก็เหลาสบู่สวนก้นให้แล้วก็หายเนี่ยเป็นวิธีที่ต้องดูแลลำไส้ใหญ่ก่อนโรคอื่นๆไม่ใช่เออาก็ไปรักษาที่ปลายเหตุต้นเหตุไม่ดูแลแล้วก็มาว่าอย่างนี้ไงมาว่าเรื่องเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้พักสักครู่ครับรายการช่อง13สยามไทยตลอดทัวร์วันนี้จะพาไปพบกับคุณวินัยครับคุณวินัยเนี่ยปลูกผักก้านตองไว้ทานเองเราไปดูกันว่าคุณวินัยปลูกผักทานเองเป็นยังไงครับสวัสดีครับผมลุงวินัยนะครับผมมีอาการเป็นเบาหวานนิดนึงแล้วก็ปวดตามร่างกายข้อเท้าหัวเข่าครับผมแล้วก็เวลาผมขับรถเนี่ยนะฮะลงมานี่ลงจากรถเนี่ยอาการมันปวดเมื่อยมากก็เลยมาเปิดดูช่อง13สยามไทยครับแล้วก็มาเจอก็ลองใช้ดูของท่านอาจารย์บรรณวิทย์เก่งเรียนซื้อของสูตรเอ็กซ์ตร้ามาลองใช้ดูก็ทานได้2ขวดอาการดีขึ้นมากเลยครับเจ็บปวดชานี่ก็หายไปผมจะขอแนะนำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าชมรายการนี้ถ้าเกิดมีอาการอย่างผมปวดเมื่อยหรือเป็นเบาหวานอะไรนี้ครับทานเอ็กซ์ตร้าก่อนได้เลยครับรับรองนะครับคือเราดูอาการเขาแล้วก็คือคนขับแท็กซี่นะคะส่วนมากแล้วอากาศมันร้อนมากใช่ไหมคะอากาศร้อนมากช่วงนี้แล้วเขาก็ช่วงนั้นรู้สึกเขาอ่อนเพลียพอกลับมาที่ก็จะนอนนานมากเลยอะเราก็เป็นห่วงอะเนาะดูไม่สดชื่นอะค่ะพอได้มาดูรายการนี้เราสนใจเลยเพราะเป็นห่วงสุขภาพเขาเพราะคุณลุงเนี่ยเขาคุมอาหารยากเพราะว่าอยู่ข้างนอกทานอาหารข้างนอกบางทีมันบ้างแล้วก็พวกน้ำอัดลมบ้างเลยพวกเนี้ยค่ะแล้วเขาคุมน้ำตาลไม่ค่อยได้เว
ลาไปหาหมอนี่หมอติตลอดใช่ไหมคะพอได้ทานตัวนี้ทีนี้ไปแล้วสบายใจแล้วคุณหมออย่าไปทำอะไรมาดีขึ้นลดลงตั้งเยอะจากเมื่อก่อน300กว่า200กว่าตอนนี้เหลืออยู่160นะคะเราก็สบายใจใช่ไหมคะเพราะว่าเขาหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นห่วงเขาอะค่ะเพราะว่าเราคือเราก็ทำงานนอกบ้านเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้กลับมาทำอาหารให้เขาทานนะคะก็เลยมีตัวนี้เราก็รู้สึกอุ่นใจมันเป็นคือสมุนไพรมันช่วยคือยาหมอนี่ก็คือว่ายับยั้งได้แต่ว่าตัวสมุนไพรนี่เหมือนกับไปช่วยรักษาข้างในสังเกตที่เขาเนี่ยปวดหัวเข่าก็ตอนนี้สบายละไม่ปวดละแล้วก็หน้าตาอะไรก็คือสดชื่นขึ้นนะดูเขาสดชื่นขึ้นเวลากลับมาคือจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยก้านตองตัวเนี้ยจากบรรพบุรุษเลยใช่ไหมคะอากงอาม่าตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยท่านเอามาปลูกด้วยแล้วเราก็ทานมาเรื่อยๆที่บ้านเขาก็จะทานตัวนี้ค่ะทีนี้พอเขาทานแล้วก็ดีขึ้นแล้วมาเจอของ13สยามไทยเอ๊ะก้านตองเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเขามีส่วนผสมตัวอื่นด้วยอะค่ะคือถ้าก้านตองอย่างเดียวเนี่ยมันก็ช่วยพวกหวัดนะคะแบบชอบไอเขาชอบไอตัวนี้ช่วยได้แต่ว่าคือยังคุมน้ำตาลยังไม่ค่อยได้แต่พอมาทานชุดนี้ของ13สยามไทยก็ได้เลยน้ำตาลก็ลงอะค่ะนี่เราก็สบายใจแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ว่าร่างกายไม่ค่อยดีเป็นความดันเบาหวานนะคะปวดหัวเข่านะคะเชิญชวนให้ทานน้ำสมุนไพรก้านตองค่ะรับรองว่าจะสดชื่นขึ้นแล้วก็ความเจ็บปวดจะเบาลงอะค่ะHappy People Fest ครับเป๊กครับรับรองเลยนะครับคุณวินัยมีอาชีพเป็นสารถีนะครับขับแท็กซี่เนี่ยถือเป็นสารถีนะครับสารถีที่ดังที่สุดในวรรณคดีใครรู้ไหมครับอรชุนฮะอรชุนเป็นสารถีขับรถมาให้พระรามเลยอรชุนนี่แหละครับเราเป็นเทพเจ้าแห่งการขนส่งเลยอรชุนคุณวินัยเช่นเดียวกันนะครับเป็นสารถีขับแท็กซี่ปลูกผักก้านตองไว้กินเองเป็นเบาหวานปวดข้อแต่สุดท้ายจบที่เครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh นำมาเสนอให้กับแฟนช่อง13สยามไทยได้รับทราบกันครับ You regret the day you see me leaving Cause when iโปรโมชั่นสุดคุ้มสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ6ขวดฟรีแชมพูสระผมโบนาว่าอีก1ขวดทันทีพิเศษยิ่งกว่าเมื่อสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชครบ1โหลฟรีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟรชเพิ่มอีก1ขวดทันที สั่งซื้อวันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนจำกัดติดต่อสอบถาม0851118513 0851118445 0816672070 0827771915เมื่อกี้เล่าถึงดร.เบอร์นาร์ด เจนเซนท่านไปฝึกที่คลินิกของดร.เกอร์สันแล้วท่านพบว่าดร.เกอร์สันนี่จับคนไข้ไปถ่ายท้องหมดเลยไปสวนไม่ใช่ถ่ายไปสวนกาแฟหมดแล้วค่อยมาว่ากันหลังจากขับเอาของเสียในลำไส้ใหญ่ออกหมดแล้วค่อยมาว่ากันดร.เบอร์นาร์ด เจนเซนก็เอามานึกถึงว่าไม่ว่าการเจ็บป่วยใครก็แล้วแต่ควรดูแลที่ลำไส้ใหญ่ก่อนคือต้องไม่ให้ท้องผูกสมัยที่ดร.เบอร์นาร์ด เจนเซนดูดาราหนังที่ใหญ่ที่สุดนะสมัยผมก็ยังใหญ่คือจอห์นเวนสมัยนี้ไม่รู้จักกันแล้วแหละจอห์นเวนนี่แสดงหนังนะตั้งแต่เป็นทาร์ซานไปจนถึงนายพลแพตตันเลยนะ
เราว่าอะไรอะไรก็ต้องจอนเวนถ้าหนังคาวบอยเนี่ยต้องจอนเวนก็ดร.บรรดาจนเส้นบอกว่าจอนเวนเนี่ยป่วยครั้งแรกเลยมาโรงพยาบาลด้วยโรคปอดแล้วก็ผ่าตัดปอดหลังจากนั้นก็กลับบ้านไป3เดือนกลับมาใหม่ด้วยโรคกระเพาะก็ผ่าตัดอีกทีอีก3เดือนกลับมาใหม่ด้วยโรคที่ลำไส้ใหญ่คราวนี้ไม่ได้กลับบ้านดร.บรรณาเจนเซนบอกว่าถ้าสมมติว่าตอนที่เขามาครั้งแรกเนี่ยตอนที่บอกว่ามีปัญหาที่ปอดเนี่ยถ้าดูที่ลำไส้ใหญ่ตั้งแต่แรกซะรักษาที่ลำไส้ใหญ่เลยจอนเวนอาจจะยังอยู่เห็นไหมพออย่างเงี้ยท่านจึงไปตั้งสถานเรียกว่าอะไรสถานดูแลสุขภาพที่เป็นทุ่งหญ้ามีบรรยากาศที่ดีไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษรับประทานอาหารผักที่เป็นออร์แกนิกคือไม่มีสารพิษอะไรทั้งสิ้นแล้วท่านก็เพิ่มท่านไม่สวนกาแฟละหลายครั้งท่านก็มาใช้คอลเลมมาคือการใช้สวนด้วยน้ำแบบอัดฉีดนะครับน้ำเข้าไหลออกน้ำเข้าไหลออกก็อย่างที่ผมบอกวิธีนี้ต้องทำในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าใครอ่านหนังสือของดร.เบอร์นาร์ดเจนเซนท่านก็จะมีติ่งเล็กๆเสมอเรื่องการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟซึ่งท่านก็ชี้ไปว่าถึงตรงนี้ต้องใช้อย่างนี้อย่างนี้นะครับถ้าเรามาอ่านของดร.เกิดสันตรงๆซึ่งตอนนี้คนกำกับก็คือไม่ใช่ด็อกเตอร์คุณชาร์ลอตต์เป็นลูกสาวของด็อกเตอร์เกอร์สันถ้าใครไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นว่าผมเธอขาวหมดแล้วล่ะก็จะเข้า90แล้วก็ยังสุขภาพยังแข็งแรงยังไปเป็นองค์ปาฐกในที่ต่างๆก็ยังคงยืนยันการใช้สวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟประกอบกับโภชนาการและวิตามินขนาดสูงเขาเรียกว่าไฮโดสเป็นวิธีที่เป็นที่รู้จักก็คุณชาร์ลอตต์เนี่ยก็ต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้ก็คงวิธีของพ่อไว้เพื่อผลประโยชน์ของผู้คนประชาชนเวลาเราดูอย่างเนี้ยเวลาเราดูฝรั่งเขาจะเห็นว่าเขาทำอะไรทำจริงเขาช่วยเหลือช่วยกันจริงๆนะครับเนี่ยพูดมาก็จะเล่าให้ฟังอย่างเนี้ยในการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟและในคอร์สสุขภาพที่กำลังจะจัด ในวันที่23ตุลาคมไปเป็นเวลา4คืน5วันเราก็ สมัครมาคนที่ว่างเว้นไปสัก6เดือน8เดือนก็มาเจอกันได้ละทีนี้ในการอบรมไม่ต้องกลัวว่ามันจะซ้ำของเดิมนะครับท่านจะพบความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมผมเชิญวิทยากรมาละวิทยากรก็ไม่เหมาะที่จะประกาศชื่อท่านทาง13สยามไทยหรอกแต่ว่าผมรับรองว่าท่านได้ประโยชน์จากวิทยากรท่านนี้แน่นอนท่านประสบเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บตรวจครั้งแรกเนี่ยคล้ายๆไม่คล้ายว่าจะเป็นมะเร็งท่านสามารถดูแลตัวเองจนผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ใน1เดือนแล้วก็ตอนนี้
ยืนยันการตรวจไม่มีก็พวกเราก็จะได้ประสบการณ์จากท่านแหละ17-18ปีมาเนี่ย เวลาคนไข้มาคุยกับผมมักจะมีปัญหาอย่างนี้เสมอปัญหาว่าผมไม่เคยเป็นมะเร็งบอกโอ้ยอย่าใจร้ายอะไรอย่างนั้นคือสมัยเมื่อ15, 16, 17, 18ปีอ่ะคนไข้ที่มาทำข้อสุขภาพอะไรพวกนี้มักจะประกาศว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วทำยังไงถึงหายจากมะเร็งก็เริ่มจากอาจารย์สาธิตนี่แหละอาจารย์ดร.สาธิตเนี่ยท่านก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วท่านก็ดูแลตัวท่านเองเวลาไปไหนท่านก็ประกาศว่าท่านเป็นมะเร็งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ดูแลจนหายแล้วก็อีกหลายท่านก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมีแต่ของเราเนี่ยครับหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงไม่ได้เป็นมะเร็งก็ทำข้อสุขภาพแล้วก็เดินว่าอย่าเป็นมะเร็งเลยดีทำยังไงให้ไม่เป็นมะเร็งก็มาถึงตรงนี้มาถึงเราก็เชิญวิทยากรท่านหนึ่งท่านนี้ท่านเป็นมะเร็งแล้วท่านจะได้รู้ว่าทำไมท่านทำยังไงไปตรวจครั้งหลังๆเนี่ยมะเร็งไม่มีเลยนะครับความรู้ของวิทยากรท่านนี้ท่านสามารถเอาไปใช้กับตัวท่านได้เลยก็มีไม่บ่อยนักหรอกที่จะเชิญได้นะครับมาคราวนี้แล้วไม่แน่ว่าคราวไหนๆจะเชิญมาได้อีกหรือไม่เพราะว่าท่านไม่ว่างหรอกไม่ว่างใครคิดจะมาก็นะก็โทรมาอย่างที่ผมบอก027-35-8824จะมีทีมงานคอยรับแล้วบอกวิธีการติดต่อท่านจะได้มีประสบการณ์ที่จะดูแลตัวเองต้องนึกอย่างหนึ่งนะครับการที่ไปอยู่ในคอร์สสุขภาพอย่างนั้นต้องเรียกว่าอยู่ในห้องลับทำให้เราสามารถพูดออกเสียงตรงไปตรงมาได้คราวนี้จะไม่มีการอัดเทปคือบางทีมีการอัดเทปทำให้การพูดมันก็เหมือนกับออกทีวีพอไม่อัดเทปก็ การพูดเหมือนกับหลังใหม่ซึ่งท่านจะได้ประโยชน์เต็มที่ก็ใครจะปิดลับเฉพาะตัวเองก็เอาปัญหาคือพอเรารู้เรื่องพวกนี้แล้ว เราจะได้ไปดูแลคนในครอบครัวเราเพื่อนฝูงจะได้บอกต่อกันได้ว่าเอ้ยไอ้อย่างนี้อย่าทำหรือทำอย่างนี้สิดีเราทำมาแล้วมันดีก็เป็นการเผยแพร่เป็นบุญที่เราแจกไปให้เพื่อนฝูงมีหลายอย่างในคอร์สเที่ยวนี้ไม่ต้องซื้อหาทำเองหมดเลยทำแล้วสุขภาพจะดีมากอ้อลืมไปแต่ไปเน้นอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องซึ่งที่ผมกำลังทำกับตัวเองอยู่เนี่ยใครก็ตามที่ทำบอลลูนนะครับใส่สเตนใครก็ตามที่ได้รับการรักษามะเร็งจนคิดว่าหายแล้วท่านต้องจำไว้ให้มั่นว่านั่นเป็นปลายเหตุนะครับแบบผมเนี่ยทำตัวยังไงก็ไม่รู้เส้นเลือดที่หัวใจมันตีบไปเส้นหนึ่งแล้วใส่บอลลูนไอ้ตรงตีบนี่มันก็มีลวดไปค้ำอยู่มันก็ไม่ตีบแต่ขบวนการที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบมันยังอยู่ครบถ้วนเลยนะมันยังอยู่ครบถ้วนยาที่หมอเขาให้กินอาจารย์หมอค่อยกินก็มีอะไรไม่ให้มีไขมันในเส้นเลือดก็เพื่อคิดว่าไขมันจะไม่ไปจับเส้นเลือดให้ยาแอสไพริน ป้องกันไม่เกิดเกล็ดเลือดจู่โจมหัวใจ
แล้วมีอะไรไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันไม่มียารักษาที่ไม่ให้เส้นเลือดมันตีบไม่มียาตรงนั้นเป็นการป้องกันเฉยๆท่านต้องช่วยตัวท่านเองเลยตกลงใครที่มีหัวใจอย่างที่ผมว่าใส่บอลลูนมาท่านก็จะได้รับการอบรมเป็นพิเศษแล้วปฏิบัติตัวข้างเคียงไปกับผมนี่แหละตอนนี้ทางแพทย์หมอหัวใจทั้งหลายเนี่ยเขาเชื่อละว่าใครมีเส้นเลือดตีบในหัวใจเนี่ยถ้าปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องอาการตีบเนี่ยมันหายได้ไม่ต้องใช้ยายาที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ก็คือยาป้องกันไม่ให้มีเกล็ดเลือดไม่มีอะไรแต่ว่าไอ้ที่ตีบอยู่ทำยังไงให้มันโล่งคลายมีวิธีที่จะต้องคุยกันให้เข้าใจเวลาพวกเราไปหาหมอเราก็จะเชื่อหมอหมดถ้าเราไปเปลี่ยนหมออีกคนหนึ่งบางทีอาจจะอึ้งๆเพราะว่าหมอเขาจะไม่โจมตีกันไม่โจมตีกันแต่ตอนนี้ยาลดไขมันในเส้นเลือดเนี่ยหมอโจมตีหมอด้วยหลักฐานต่างๆซึ่งเราคนอ่านคนตามกำลังพิจารณาว่าเอ้ยแท้จริงเป็นอย่างไรแท้จริงเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้คนที่รับประทานยาลดไขมันในเส้นเลือดเริ่มมีอาการอย่างชัดเจนของฤทธิ์ของยาไม่ใช่แพ้ยามันเป็นอาการข้างเคียงของยาจากยาลดไขมันในเส้นเลือดมันไปลดคิวเทนของร่างกายพอคิวเทนร่างกายมันหมดกล้ามเนื้อหัวใจมันก็อ่อนล้าด้วยเพราะอะไรเพราะคิวเทนเป็นตัวที่ทำให้ไมโตคอนเดรียในเซลล์ผลิตสร้างพลังงานถ้าไม่มีเมื่อไหร่กล้ามเนื้อหัวใจก็ค่อยๆเพียลงเตี้ยลงจึงมีรายงานคนกินยาลดไขมันในเส้นเลือดแล้วเกิดหัวใจวายตกลงไม่ใช่ป้องกันมันทำให้หัวใจวายด้วยซ้ำเนี่ยกำลังทะเลาะไม่ใช่ทะเลาะกำลังเป็นวิวาทะกันใหญ่ยาลดไขมันในเส้นเลือดหลายตัวถูกดึงออกจากตลาดถูกดึงออกตลาดก็คือไม่ใช่อะไรหรอกบริษัทผู้ผิดกลัวถูกฟ้องฝรั่งเนี่ยเวลาเขากินแล้วเกิดเขาพิสูจน์ได้นักฟ้องจ่ายกันมหาศาลจำได้ไหมบริษัทบุหรี่อ่ะขายบุหรี่แล้วคนสูบเป็นมะเร็งฟ้องเรียกค่าเสียหายโอ้แล้วศาลตัดสินให้บริษัทบุหรี่แพ้ด้วยนะเนี่ยเหมือนกันพอมาถึงอย่างเงี้ยพวกยาพวกทำยาพวกนี้เริ่มถอนยาพวกนี้ออกจากตลาดแล้วถ้าหากฟังดูเราจะแปลกใจมากเลยสำหรับหมอหลายๆท่านก็พยายามจะเอาตัวเลขร้อยของ LDL ไขมันตัวร้ายซึ่งสมัยก่อนเอา250เราลดมา200ตอนนี้จะ100บางทีมาเหลือ95เจ้าไขมันในเส้นเลือดมันไม่มีมันเวลาตรวจเลือดมันไม่มีแต่คราบไขมันที่ติดอยู่ตามเส้นเลือดไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ตอนนี้มาถึงรายการจบแล้วอ่ะเนาะเดี๋ยวพบกับเด็กชายญี่ปุ่นวรคำใช่ไหมโอ้ยังไม่จบเขาบอกพักโฆษณาสักครู่นึงครับวันนี้รายการตลอดทัวร์ช่อง13สยามไทยจะไปเยี่ยมแฟนช่อง13ท่านไหนดีก็ปรากฏว่าแฟนๆหลายท่านถามว่าเรามีแฟนคลับที่อายุเกิน90บ้างไหมโอ้โหไม่อยากบอกเลยมีเป็น10ครับมีเป็น10
ที่อายุเกิน90เป็นแฟนคลับเราเนี่ยพาไปหลายท่านแล้วเดี๋ยววันนี้เอาใกล้ๆไปเยี่ยมกันตรงนี้เลยเอากันซอยเอกมัยไปเยี่ยมอาม่าสิงห์92แล้วครับยังจาบยังเดินยังทำอะไรได้อยู่เราไปเยี่ยมอาม่าสิงห์อายุ92กันครับพี่ปองไงขาเขาอ่ะไม่ค่อยดีหรอกเจ็บค่ะคือปกติอาม่าจะออกกำลังกายที่สวนลุมอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกไปทุกเช้าไปทุกเช้าแล้วคือเดินไกลได้มากกว่าเดิมเยอะเลยไหมคะอาม่ามันลึงดังธรรมลาได้ดีสวยดีขึ้นอ๋อค่ะสบายขึ้นค่ะคือไม่มีอาการเจ็บหรือว่าขัดตรงข้อเข่าแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เหมือนกับไม่ค่อยเจ็บไม่เจ็บเรียกได้ว่าแทบจะจำความรู้สึกนั้นไม่ได้เลยทีเดียวใช่ไหมคะเก่งแล้วลึงได้สบายเลยสบายอาม่าคะแล้วอาม่ารู้จักกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ยังไงคะคือมีใครมาแนะนำหรือว่ามีใครมานำเสนออาม่าคะว่าอาคงหมอเอาให้ว่ากินอาคุณหมอใช่ไหมคะอามิสิตเอาให้อาอ๋อค่ะซึ่งที่ฉันได้ยินมาว่าเป็นลูกชายของอาม่าใช่ไหมคะซึ่งท่านเป็นคุณหมอนะคะแล้วในการรับประทานเนี่ยคืออาม่ารับประทานยากง่ายไหมคะทานได้ทานได้ใช่ไหมคะไม่ยากเช้า3เม็ดเช้า3เม็ดกลางคืน3เม็ดกลางคืน3เม็ดนะคะค่ะก็คือรับประทานง่ายคือเหมาะสะดวกสำหรับผู้สูงวัยทั่วไปใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้กินเรื่อยๆกินอยู่ที่ทานเรื่อยๆเลยค่ะกินทุกเช้าเที่ยงทุกกลางคืนกินเรื่อยๆอ่ะไม่หยุดหรอกแต่ว่าเมื่อก่อนคือก่อนทานเนี่ยคือเจ็บอยู่ถูกไหมคะเก่าเจ็บอยู่เจ็บแล้วก็บวมด้วยนะคะสบายเลยลึงสบายเลยดีขึ้นสบายขึ้นถ้าคุณแก่60ขึ้นไปกินดีสุวิภาก็ติดกำจรค่ะค่ะเป็นลูกสาวอาม่าอ๋อเป็นลูกสาวนะคะคนโตค่ะอ๋อค่ะจากอาม่าตอนที่ขาเจ็บแล้วอ่ะขึ้นบันไดอะไรก็ลำบากนะคะเดินก็ยากค่ะเวลานี้อาม่ากินมันคอกมาหลายเดือนแล้วนะแต่ช่วงที่กินอ่ะเดือนนึงน่ะอาม่าเขาก็เดินสะดวกขึ้นเดินสบายขึ้นก็จะไปสวนลุมบ่อยค่ะในส่วนของคุณน้านี่คือก็ได้รับประทานในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าคะก็ทานด้วยค่ะทานรวมด้วยกับอาม่าอ๋อทานด้วยกันเลยนะคะค่ะก็เวลาขึ้นบันไดนะคะมันจะดังก๊อกแก๊กก๊อกก๊องตรงหัวเข่านะคะตรงหัวเข่าใช่ไหมคะค่ะตรงหัวเข่าเลยค่ะพอทานไปได้เดือนนึงหัวเข่าก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เดินสบายขึ้นแต่ก่อนอ่ะเดินบันไดอ่ะถ้าขึ้นบันไดเนี่ยขั้นนึงอ่ะขาข้างนึงขึ้นแล้วอีกข้างนึงก็ต้องมาซ้ําขั้นเดียวกันเดี๋ยวนี้เดินทีละขั้นได้เลยค่ะตื่นนอนตอนเช้าก็เอา3เม็ดก่อนอาหารนะคะค่ะแล้วก็หลังก่อนนอนก็จะอีก3เม็ดค่ะวันนึงทาน6เม็ดค่ะโอ้อาม่าเสงนี่สุดยอดมากเลยนะครับอายุ90กว่าแล้วขึ้นกระไดสบายสบายเดินเหินสบายสบายนี่เลยนะครับสุดยอดมากผมก็ถามอาม่าโอ้โหอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยอาม่ายังจ้าบขนาดนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆอาม่าบอกหลังหรือว่าอายุเยอะเหรอว่าไม่เยอะนะว่า92ปีว่ากะจะอยู่อีกสัก20ปีเป็น120 120เนี่ยตามของอาหมอเชกอาหมอเชกอีบอกว่าอายุยืน120ปีว่ากะจะอยู่121ปีโอ้ยสุดยอดครับอาม่าครับขอให้อยู่120ปีตามใจปรารถนาเลยครับอาม่าช่อง13สยามไทยขอแนะนำวันครอปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้ส่วนประกอบสำคัญใน1เม็ด500มิลลิกรัมประกอบด้วยกระดูกจระเข้ 447.5 มิลลิกรัมกัมอาราบิก 50.0 มิลลิกรัมแมกนีเซียมสเตเรต 2.5 มิลลิกรัมรับประทานวันละ 2-3 เม็ดก่อนนอนทุกย่างก้าวก้าวไปกับวันครบ
ครับพูดไปเพลินๆก็คิดว่าแหมหมดเวลาเราไม่มีเวลาอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุยให้ฟังต่อว่าพอเรื่องราวของยาลดไขมันในเส้นเลือดเนี่ยกำลังจะให้ความรู้อย่างมากมายของพลเมืองชาวโลกเลยตอนนี้มีหลายแห่งเริ่มออกมาพูดถึงอาชีพผูกขาดของแพทย์ละว่าเราคนไข้ไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรกับหมอทั้งนั้นเลยเราเข้าไปหาหมอเราก็บอกอาการหมอก็จ่ายยาซึ่งเราต้องกินตามแพทย์สั่งทันทีแล้วราคาก็แล้วแต่แพทย์คิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กำลังมีปัญหาอย่างมากแล้วก็เจ้าไขมันในเส้นเลือดเนี่ยกำลังเป็นวิวาทะกันเยอะแยะหมดแต่ที่พิสูจน์ได้เลยก็คือเจ้าร่างกายเนี่ยร่างกายตับมีหน้าที่เอาไขมันที่พวกเรากินเกินเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยเอาออกจากตัวการลดไขมันในเส้นในตัวเราเนี่ยไม่ใช่ในเส้นเลือดก่อนนะการลดไขมันเนี่ยตับจะเอาไขมันที่พุงกะทิเรามาทำเป็นคอเลสเตอรอลแล้วเจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยจะถูกไปทำเป็นน้ำดีเพื่อถ่ายออกบัดนี้ในบัดนี้มียาตัวหนึ่งออกฤทธิ์ทำให้ตับไม่สามารถเปลี่ยนไขมันให้เป็นคอเลสเตอรอลได้พอมันเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลไม่ได้ในเลือดก็จะไม่มีคอเลสเตอรอลมาโชว์ไม่มีคอเลสเตอรอลมาโชว์แล้วไขมันที่มันอยู่ในร่างกายเรามันจะไปไหนมันก็เกิดมีทฤษฎีเริ่มพบว่ามันเป็นจริงด้วยว่าพอเรากินยาลดไขมันไปสัก2หรือ3ปีเป็นคนเริ่มเป็นโรคตับอักเสบไขมันพอกตับเป็นจำนวนมากแล้วก็เริ่มเอาตัวเลขมาพันปรากฏว่าจำนวนหนึ่งเลยเกิดจากการกินยาลดไขมันในเส้นเลือดเป็นเหตุให้เกิดไขมันพอกตับเป็นเหตุให้เกิดตับแข็งอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวตรงว่าระหว่างที่เราเป็นไขมันพอกตับเนี่ยตับมันไม่แสดงอาการเลยตับมันแข็งแรงมันไม่บอกว่าเฮ้ยไขมันพอกตับอ้วนแล้วเว้ยมันจะแสดงตอนไหนตอนไขมันมันพอกตับเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเกิดพังผืดในตับพร้อมมีพังผืดจำนวนหนึ่งก็คือเป็นโรคตับแข็งไงครับพอตับแข็งปุ๊บทีเนี้ยมันถึงแสดงอาการคือค่าตับมันสูงขึ้นคือค่าของตับเอนไซม์ตับมันควรจะอยู่ในตับอยู่ในเลือดแต่พอมันตับแข็งมันทะลุออกมามันก็จะตรวจพบคือมันแตกเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเขาแพทย์ทางเลือดกำลังกล่าวหาเจ้ายาลดไขมันในเส้นเลือดแต่อีกอันหนึ่งที่ชัดระหว่างที่มันป้องกันไม่ให้ตับเปลี่ยนไขมันให้เป็นคอเลสเตอรอลนั้นปรากฏว่ามันป้องกันตับไม่ให้ทำเอนไซม์โครเอนไซม์คิวเทนด้วยพอโครเอนไซม์คิวเทนในเลือดลดลงโครเอนไซม์คิวเทนมีหน้าที่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ทำให้เจ้าตัวเรียกว่าครัวแล้วกันไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์เนี่ยมีหน้าที่เอาน้ำตาลมาเปลี่ยนเป็นไขเป็นพลังงานพอเคลมไซคิวเทนน้อยลงน้อยลงน้อยลงเซลล์ในร่างกายก็ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงานได้ก็เกิดการอ่อนเปรียเพียแรงกล้ามเนื้อทั้งตัวแหละมันอ่อนหมดละไอ้ถ้าอ่อนที่แถวขาแถวแล้วก็มันก็แสดงอาการปวดอาการชาให้เราแต่ถ้ามันเป็นที่หัวใจนะมันทำให้หัวใจวายได้ก็เกิดวิวาทะกันระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์ทางเลือกละว่าท่านให้กินคอเลสเตอรอลเพราะท่านกลัวว่าคอเลสเตอรอลจะไปอุดเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจวายแต่ท่านเคยระวังไหม
ว่าการกินยาอย่างนี้แล้วเพิ่มสายคิวเทียนมาน้อยลงกล้ามเนื้อหัวใจหมดแรงคือไม่ต้องมีเส้นเลือดไปอุดตันเลยนะมันหมดแรงหัวใจมันวายตายเฉยเฉยเนี่ยตอนนี้กำลังมีวิวาทะกันอย่างมากๆว่าเราจะทำยังไงว่าหมอจะสรุปกันยังไงเรื่องเจ้ายาลดไขมันในเส้นเลือดถ้าเราดูในประเทศไทยหมอที่เชี่ยวชาญทางเนี้ยหลายท่านเริ่มบอกวิธีการลดยาลดไขมันในเส้นเลือดบางท่านนะครับไม่ใช้เลยตัดทิ้งเฉยๆแล้วก็ไปเอาตัวเลขในหนังสือในการวิจัยของการวิจัยของอเมริกันนั่นแหละหลายๆแห่งว่ามันเป็นอย่างนี้ว่ายาลดไขมันในเส้นเลือดแท้จริงแล้วไม่ได้ป้องกันการเกิดหัวใจวายแต่อย่างใดเขาเอาตัวเลขเป็นแสนๆเลยระหว่างคนกินกับคนไม่กินจำนวนตายเท่าๆกันเนี่ยมันก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวที่เราจะต้องศึกษาแล้วเราก็คุ้นเคยกันให้มันรู้เรื่องเสร็จแล้วเราก็มาพูดเรื่องนี้เรื่องว่ามีบางท่านไปเข้าคอร์สสุขภาพคอร์สแบบของเราเนี่ยชมรมคนรักสุขภาพ79อ.เนี่ยพอเสร็จแล้วอีกสัก3เดือนก็ไปตรวจไขมันในเส้นเลือดไขมันมันลดลงนะมันลดลงก็ดีแล้วทำไมมันขึ้นคืนนะต้องถามตัวเองการลดไขมันในเส้นเลือดเนี่ยถ้าเกิดจากการอดข้าวนี่ก็ได้นะการไม่รับประทานไขมันก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่าร่างกายสร้างไขมันสร้างคอเลสเตอรอลเองนะครับถ้าไปทำจนคอเลสเตอรอลเหลือน้อยๆเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายดังต่อไปนี้คอเลสเตอรอลที่ร่างกายจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาถึง 80% นะร่างกายตับเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลก็คือเอาไขมันเนี่ยในภูมิกระทิเราเอามาทำคอเลสเตอรอลเอาไปก่อประโยชน์ส่วนหนึ่งส่วนเกินก็ไปเป็นน้ำดีแล้วถ่ายออกอีกส่วนหนึ่งไปไหนครับเอาไปเป็นวัตถุดิบสำหรับสร้างฮอร์โมนเพศนะแล้วฮอร์โมนเพศอย่าไปคิดว่ามันมีออกฤทธิ์เฉพาะเพศนะมันไปสร้างกล้ามเนื้อไปสร้างจิตใจให้สุขสงบจะฮอร์โมนเพศเนี่ยนะมันไปเป็นฉนวนหุ้มเส้นประสาทอันนี้สำคัญมากนะครับฉนวนหุ้มเส้นประสาทถ้าฉนวนหุ้มเส้นประสาทเกิดไม่สมบูรณ์เกิดมันรั่วเจ้าเส้นประสาทก็เหมือนสายไฟฟ้าน่ะถ้าเกิดสายไฟฟ้าช็อตขึ้นมาเมื่อไหร่คนที่มีฉนวนประสาทมันไม่ดีเนื่องจากคอเลสเตอรอลไม่พอมันจะเกิดโรคเรียกว่ากล้ามเนื้ออ่อนเปี้ยเพียแรงเดินไม่ไหวนะเดินไม่ไหวไอ้โรคที่เขารณรงค์เอาน้ำแข็งมาลาดตัวแล้วเอาเงินไปบริจาค กันนะโรคเนี้ยครับพอมาถึงตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าคอเลสเตอรอลเป็นของที่มีประโยชน์ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาทีนี้ส่วนเกินที่มันจะไปอยู่ตามเส้นโลหิตอะไรต่ออะไรมันคือ LDL Low Density Lipoprotein นะครับตัวเนี้ยมันไม่ดีแต่มันมีตัวดี HDL High Densityนะครับไลโปโปรตีนนี่แหละพอมาถึงตรงนี้เราจะต้องเข้าใจว่าถ้าเรามี HDL เยอะๆมันก็จะไปกวาด LDL ที่อยู่ตามเส้นเลือดแดงมายังตับแล้วก็ตับก็จัดแจงเปลี่ยนมันไปเป็นน้ำดีถ่ายออกไม่ได้เสียหายอะไรพอเราพยายามจะลดคอเลสเตอรอลลดไปเยอะๆคอเลสเตอรอลมันทำไม่ได้
ก็มีอาการไขมันพอกตับอย่างที่ผมว่าเสร็จแล้วพอเราไปทำการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟทุกครั้งตับก็จะทำน้ำดีขึ้นมา 1,500 ซีซีทุกครั้งทุกครั้งก็จะมีน้ำดีที่ใสไหลผ่านตับผ่านถุงน้ำดีโอกาสที่จะเกิดเป็นนิ่วในถุงน้ำดีน้อยมากเพราะนิ่วในถุงน้ำดีส่วนมากเกิดจากน้ำดีที่มันข้นหรือมีคอเลสเตอรอลมากจนมันตกผลึกในท่อน้ำดีในถุงน้ำดีแล้วมีแคลเซียมไปจับเกลือแร่ไปจับจนกลายเป็นก้อนหินนะก็ให้ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วเราก็มาว่าทุกครั้งที่เราผมก็ไม่ทราบคอร์สอื่นเป็นยังไงนะแต่คอร์สของเราเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วไปตรวจเนี่ยจะคอเลสเตอรอลมันลดลงมาแน่เพราะเราให้การสวนล้างพิษตับทางลำไส้ทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเช้าเย็นท่านไป5วันอย่างน้อยก็ทำ8ครั้งทุกครั้งคอเลสเตอรอลก็จะถูกเอามาทำน้ำดีแล้วก็ถ่ายออกเยอะแยะนะครับต้องให้รู้ว่าน้ำดีที่ถูกขับถ่ายออกมาทางอุจจาระเนี่ยมันจะไปลด LDL ได้มากมากเลยได้มากมากแต่ถ้าเรายังพึ่งพายาถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เจ้า LDL มันจะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในตัวได้ถึง 80% เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้น้ำมันกบอกอกล่อให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วบีบเอาน้ำดีออกเนี่ยมันก็คือการขับคอเลสเตอรอลออกมาคอเลสเตอรอลที่อยู่ในน้ำดีออกมาต้องนึกนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนิ่วเป็นเม็ดๆให้เราหรอกออกมาเป็นสีโคลนออกมาเป็นสีเหลืองก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีละในสมัยนี้ครับหมอนะครับบางทีก็ใช้ยาถ่ายขับมันออกมาขัดเอาเจ้าน้ำดีออกมามาถึงสมัยเนี้ยหมอบางท่านก็โอ้โหไม่ต้องกินละใช้ยาพวกสแตตินกินลดไขมัน LDL ได้ก็อย่างที่ผมบอกมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันตรวจไม่เจอในเลือดเพราะมันไปสร้างไม่ให้ตับทำคอเลสเตอรอลแต่พอมันไม่ทำเจ้าไขมันที่มันอยู่ในตัวมันไปพอกอยู่ที่ตับแล้วทำให้เกิดเป็นโรคไขมันพอกตับทีหลังตรงเนี้ยไม่มีใครว่าไม่มีใครคิดหรือคิดแต่ไม่กล้าพูดก็แล้วแต่เราพูดให้ฟังเสร็จแล้วในคอร์สสุขภาพหรือใครที่กลับบ้านไปแล้วไปสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเช้าเย็นนะครับบางวันท่านก็จะเห็นสีดำดำมันออกมาลอยอยู่ลอยหรือจมอยู่เนี่ยให้รู้ว่าสีดำนั้นเกิดจากน้ำดีที่ผสมกับน้ำย่อยในลำไส้เล็กส่วนต้นคือถ้าน้ำดีถูกน้ำย่อยมากๆเข้าจะเป็นสีดำแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของน้ำดีเลยมันบางทีมันจะเป็นหนืดข้นบางทีก็เป็นก้อนออกมาเป็นลักษณะของน้ำดีนะครับถ้าน้ำดีไหลเร็วมันก็มาเป็นแบบน้ำมันเครื่องถ้ามันไหลช้ามันก็มาแบบขี้โคลนถ้ามันไม่ไหลเลยมันเป็นนิ่วเลยครับเดี๋ยวพบกับเด็กชายไข่ญี่ปุ่นวรคามผมเป็นศัลยกรสุวัฒน์สินสุวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับลาก่อนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันนี้เสนอคำว่าสะโยอุนาระสะโยอุนาระแปลว่าลาก่อน goodbye เดี๋ยวนะเซ
ซลล์นั่นแหละ